วันนี้นะคะตำรวจกองปราบปรามจับกุมเคทองหรือว่าชื่อจริงที่มีชื่อว่านายพรวัฒน์ทองธนบูรณ์ผู้ต้องหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองนะคะกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปที่จะขู่ก่อวินาศกรรมค่ะแต่ว่าเจ้าตัวนั้นนะคะบอกว่ามานั่งรออยู่ในรถตู้เพื่อรอที่จะพบเสแดงแล้วก็อ้างด้วยนะคะว่าคลิปที่ปล่อยออกมานั้นเป็นคลิปที่ถูกตัดต่อเท่านั้นค่ะตำรวจกองปราบปรามจับกุมนายพรวัฒน์ทองธนบูรณ์หรือเขตทองขณะนั่งอยู่ในรถตู้ตราโล่สังกัดกองพันธมาที่4รักษาพระองค์ซึ่งจอดอยู่ในกองปราบปรามเพื่อรอพลตรีขัตติยะสวัสดิผลหรือเสแดงที่บอกว่าจะเดินทางมาเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าทางคดีและหารือหากนำตัวเขตทองมามอบตัวปรากฏว่ากองปราบปรามยังไม่ได้รับเอกสารเกี่ยวกับคดีค่ะจึงไม่สามารถที่จะรับมอบตัวได้แต่เมื่อตำรวจขอเข้าตรวจรถของเสแดงก็กลับพบเคทองนั่งอยู่ภายในรถจึงจับกุมตามหมายจับพลตำรวจเอกสานิทมหาถาวรรองผู้บังคับการกองปราบปรามได้คุมตัวเคทองไปสอบสวนโดยนายเคทองนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองตามที่ศาลจังหวัดมีบุรีออกหมายจับพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่าคลิปที่ถูกนำไปเผยแพร่ถูกตัดต่อจากผู้ไม่หวังดีซึ่งมีความยาวเพียงแค่2 นาทีเศษแต่ในความเป็นจริงที่ออกรายการโหราศาสตร์กับการเมืองที่จัดผ่านแคมฟอกเพื่อทำนายดวงเมืองตามหลักโหราศาสตร์มีความยาว 3-4 ชั่วโมงขณะที่ตำรวจเข้าตรวจค้นรถตู้ตราโล่ของเสแดงพบปืนสั้น4 กระบอกพร้อมเครื่องกระสุน50 นัดรวมทั้งมีดพก1 เล่มขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้เปิดประชุมสมัชชาการศึกษาในทศวรรษที่2ค่ะเน้นเรื่องของคนไทยให้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็ยังได้ขอบคุณทุกพรรคการเมืองที่ได้ช่วยกันผลักดันพัฒนาระบบการศึกษาเชื่อมั่นนะคะว่าอนาคตนั้นจะมีรากฐานที่แข็งแรงค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2โดยที่กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่6ถึง7มีนาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและตัวแทนศาสนามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาให้เห็นผลจริงเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะใช้3หลักการเพื่อปฏิรูปการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยมี4เป้าหมายหลักเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมและสามารถชี้วัดได้คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่การพัฒนาครูพันธุ์ใหม่และการพัฒนาสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ใหม่รวมจนถึงการบริหารจัดการใหม่ซึ่งรัฐบาลมีความมั่นใจว่าการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2นี้จะประสบความสำเร็จเนื่องจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนรวมไปจนถึงประชาชนคนไทยเริ่มมีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับระบบการศึกษามากขึ้นทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการสร้างนิสัยรักการอ่านรวมไปจนถึงการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ไม่ได้ศึกษาเฉพาะในห้องเรียนจึงเชื่อมั่นว่าจะเห็นระบบการศึกษาไทยมีรากฐานที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จนายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณทุกพรรคการเมืองที่ถึงแม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองแต่ทุกคนก็ยังช่วยผลักดันให้ระบบการศึกษาในประเทศไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติได้มีโอกาสทางการศึกษาและประสบความสำเร็จในอนาคตในวันจันทร์ที่8มีนาคมนี้จะเป็นวันสตรีสากลด้วยนะคะมีการเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนค่ะในโอกาสที่ใกล้จะครบรอบ100 ปีวันสตรีสากลนะคะผลสำรวจบอกว่าต้องการให้หญิงไทยออกมามีบทบาทในการแสดงออกทางความคิดและความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสังคมเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายค่ะ
สวนดุสิตโพโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศนะคะที่ได้ร่วมกันทำสำรวจกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ช่อง3เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในโอกาสที่วันที่8มีนาคมนี้จะเป็นวันครบรอบ100ปีวันสตรีสากลค่ะประชาชนร้อยละ 32.18 เห็นควรเปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาททางสังคมมากขึ้นเพื่อให้หญิงชายในสังคมไทยมีความเสมอเท่าเทียมกันร้อยละ 23.1 ขอให้รับฟังความคิดเห็นของสตรีมากขึ้นและร้อยละ 15.07 เสนอให้เปิดโอกาสให้สตรีได้เป็นผู้นำทางการเมืองส่วนการจะลดช่องว่างระหว่างหญิงชายร้อยละ 29.97 เห็นว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติค่ะพร้อมทั้งเรียนรู้ซึ่งกันและกันร้อยละ 24.65 เสนอให้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมผู้ชายและร้อยละ 19.82 ให้หาโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันให้มากขึ้นสำหรับการทำให้สตรีได้รับการยอมรับในสังคมไทยประชาชนร้อยละ 33.20 เห็นว่าสตรีต้องแสดงออกทางความคิดเห็นและความสามารถให้เป็นที่ยอมรับร้อยละ 22.84 บอกว่าผู้หญิงต้องออกมาร่วมกิจกรรมทางสังคมมากขึ้นรองลงไปขอให้สตรีมีความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคและควรมีการปลูกฝังค่านิยมให้เห็นความสำคัญของสตรีไทยค่ะหลังจากที่ได้มีการขุดพบนะคะหม้อดินเผา3ขามีอายุถึง 4,000 ปีค่ะในวันนี้นะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางก็กลับไปที่ถ้ำเขาทรายในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอีกครั้งนะคะเน้นย้ำเรื่องมาตรการดูแลรักษาเพื่อไม่ให้โบราณวัตถุที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปีซึ่งถือว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นี้จะต้องสูญหายไปค่ะนายสาธิตวงศ์หนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวิเศษเพชรประดับผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่15จังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปตรวจสอบหลังขุดพบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำเขาทรายหมู่ที่3ตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังหลังจากที่ชาวบ้านได้ขุดค้นและพบวัตถุโบราณหลายชนิดอย่างเช่นหม้อดินเผา3ขาภาชนะเครื่องปั้นดินเผาพระพิมพ์ดินดิบและขวานหินซึ่งมีลักษณะของของที่พบนั้นใกล้เคียงกับการพบในที่อื่นๆทั่วภาคใต้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าบริเวณนี้เคยเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ใน2ช่วงก็คือช่วงก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์โดยช่วงก่อนประวัติศาสตร์นั้นมีอายุประมาณ 4,000 ปีและพบภาชนะดินเผาหม้อ3ขาที่สื่อถึงวัฒนธรรมที่เคยรุ่งเรืองในสมัยนั้นและช่วงที่2เป็นยุคประวัติศาสตร์เนื่องจากพบพระพิมพ์ดินดิบสมัยศรีวิชัยซึ่งขณะนี้ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางดีได้เข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปขุดค้นแล้วท่านไม่ต้องเครียดมากเลย